ไหมป่ะต้องหรือว่าต้องเถิบนี้ไหมอ่ะเก้าอี้ใช่ไหมใช่ลุกเพราะไฟมันอยู่ตรงนี้ไงเออเถิบมาเลยเยี่ยมมากสวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหครูอ้อมเสียงลูกสดใสมากเลยอ่ะทำไมลูกเสียงสดใสอย่างนี้คะเวลาเข้าไลฟ์เจ๋งแล้วค่ะแม่ค่ะเวลาเข้าไลฟ์ลูกเสียงสดใสเบิร์นเลยนะคะอ้าววันนี้ใครยังไม่นอนเนี่ยโชคดีมากวันนี้ใครยังไม่นอนนี่คือโชคดีมากครูพูดแค่นี้เลยละกันนะคะแล้วไลฟ์นี้เราจะไม่มาแบบว่าเปิดเพลงมาแล้วก็รอใครนะคะคือว่าใครเข้ามาก็เข้ามาใครไม่ได้เข้ามาก็คือฟังย้อนหลังวันพรุ่งนี้แล้วกันนะลูกนะวันนี้มีคือคุยกับครูอ้อมอ่ะเอาไปเร็วสวัสดีค่ะฟังคุยกับครูอ้อมลูกแล้วก็มีไมซ์เซตที่ครูคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์มากแล้วครูก็แบบไม่อยากรอถึงพรุ่งนี้อ่ะนะแล้วก็ไม่อยากอัดคลิปด้วยนะคะก็คือครูอ้อมอยู่กับครูตอนนี้แล้วเราก็อยากจะคุยกันเรื่อง mindset เรื่องนี้เลยเป็นไลฟ์นะคะเป็นเพื่อนสำหรับคนที่นอนดึกละกันเนอะแล้วก็คนที่นอนไปแล้วเนี่ยก็คือไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวตื่นมาฟังพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะจ๊ะจ๊ะเอโอเคไหมคะพี่สมเกียรติสวัสดีค่ะคุณบุญญาพัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนอ่ะวันนี้เดี๋ยวจะให้นะคะจะให้ไลฟ์นี้เนี่ยเป็นของครูอ้อมนะคะให้ครูอ้อมได้มาปลดล็อกบางอย่างเป็นการตอบคำถามนะคะสำหรับคนที่มา อยากประสบความสำเร็จอยากร่ำรวยในยุค 5G ครูพูดแบบนี้เลยละกันนะคะอ่ะถือว่าเป็นไลฟ์สั้นๆครูจะไลฟ์ไม่เกิน30นาทีเท่านั้นนะคะครูคิดว่าสิ่งที่ครูคุยกับครูอ้อมวันนี้ในคืนนี้เลยโคตรเป็นประโยชน์มากๆสำหรับสายเสกเลยนะคะสำหรับคนที่ต้องการจะทำธุรกิจและคนที่ต้องการที่จะรวยในยุคออนไลน์ในยุค 5G แบบนี้นะคะอ่ะคุณสังเกตบอกสองสาวสวยเฮลโลอาเกนยังไม่นอนเหรอจ๊ะเสียอยู่นะคะอืมคุณประภาพิมพ์นะคะอ่ะเวลตี้สวัสดีเวลตี้สวัสดีครูซ่าก็ยังไม่นอนเหรอลูกนะคะ มันมีบทสนทนาที่แม่คุยกับครูอ้อมแล้วแม่ก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์มากแล้วแม่ก็ไม่อยากจะข้ามไปเหมือนกับเราคุยกันอยู่เนี่ยแล้วแม่รู้ว่าสิ่งนี้ถ้ามีคนนึงอะที่คิดแบบนี้ใช่ก็แสดงว่ามันจะปลดล็อกใครได้อีกหลายคนมากๆเลยโอเคไหมคุณเอมมี่นะคะสวัสดีค่ะเมจิบอกรอบ2ถูกต้องแล้วลูกนะคะรอบ2กิกกี้สวัสดีจ้านะคะครูแพรลูกมาหาคุณแม่รอบ2อีกแล้วนะคะลูกแก้วสวัสดีค่ะสรุปว่ารอบแรกก็คือยังไม่นอนนั่นแหละฟังรอบ2แต่งี้ไลฟ์รอบนี้เราจะไลฟ์กันแค่30นาทีคือเราไม่อยากอัดคลิปแต่จะเป็นบทสนทนาที่แม่กับอ้อมคุยกันโอเคพวกเราพร้อมฟังไหมแม่รู้ว่ามันจะเป็นประโยชน์เอางี้ดีกว่าครูรู้ว่ามันจะเป็นประโยชน์รู้เลยแล้วครูก็รู้ด้วยว่าใครหลายคนตอนนี้ที่เข้ามาทำออนไลน์ก็ติดล็อกเรื่องนี้อยู่สิ่งนี้โคตรบล็อกเขาจากความสำเร็จในโลกออนไลน์เลยรู้ป่ะครูมีความจริงที่จะบอกพวกเราในความร่ำรวยเป็นความจริงและเป็นสิ่งที่แท้จริงและจริงแท้มากเลยเราอยากฟังไหมและใครที่อยู่ฟังไลฟ์ในคืนนี้เนี่ยคุณต้องเอาสิ่งนี้ไปบอกต่อกับคนของคุณด้วยนะเออพร้อมไหมครูแพรบอกว่าพร้อมมากแนน CF5 มาแล้วค่ะไม่หลับไม่นอนนะคะพี่แนน แนนน่ารักมากออนาลินบอกมาอีกรอบเหรอคะเนี่ยใช่แล้วทำไมคุณยังไม่นอนอีกพี่กันนาพี่จ๋ามากันพร้อมเลยนะคะเออนะคะทางเกาหลียังไงทางเกาหลีคือยังไม่นอนนะคะอันยองอาเซโยคัมซาอามิดาโอเครอบที่5ค่ะดูคุณทั้งวันพี่เทวีค่ะโอเคค่ะครูกบสมมตินะคะที่มาฝากแม่อ่ะงั้นไลฟ์แล้วกันนะขอคนละหนึ่งแชร์แล้วกันถือว่ามันเป็นประโยชน์เนาะจ้ะจริงๆเราจริงๆเราสองคนเนี่ยจะพอดแคสต์คือมีแต่เสียงเนี่ยพอดแคสต์แต่เผอิญว่าเราก็ยังไม่ลุกไปไหนเลยเก้าอี้นั่งก็นั่งอยู่ตรงนี้ก็คือรากงอกแล้วนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ไม่ต้องพอดแคสต์ในไลฟ์สดมันซะเลยตกใจเลยคุณครูยังไลฟ์อยู่พี่นุดีบอกดูไบก็ยังไม่นอนสุดยอดดูไบฉันจะไปหาเธออีกนะจ๊ะในปีนี้เดือนตุลาคมเจอกันอีกรอบนึงดูไบเดี๋ยวครูอ้อมไปด้วยค่ะรอบนี้อันยองค่ะคุณตีทิพย์นิภาแชร์ยังแชร์เบาๆไปคนละหนึ่งแชร์พอไลฟ์นี้เบาๆนะคะแชร์เบาๆก่อนนอนไลฟ์30 นาทีเริ่มจับเวลาจับเวลาอ้อมจับเวลาเลยตอนนี้เที่ยงคืนขึ้นไม่เกินตีหนึ่งไปค่ะแม่ใช่พ่อแม่ต้องไปตอบอินบ็อกซ์เยอะมากใช่เช็คแม่แตกหนักมากอินบ็อกซ์แตกคนจะลงเรียนคอร์สแก่ร้อยล้านเยอะมากในอินบ็อกซ์แตกแล้วคนก็จะลงคอร์สนั้นมีและซูเปอร์ VIP เนี่ยมีคนจะลงซูเปอร์ VIP ขอลิงก์ตัดบัตรด้วยคือคุณแม่ต้องรีบไปตอบอินบ็อกซ์แล้วค่ะนะคะลูกศิษย์จะมาหาเงินจะเข้ามาสู่ไหลมาเทมาเนี่ยค่ะคุณอันนี้แชร์แล้วนะคะแชร์เบาๆแชร์เบาๆเอา
โอเคค่ะแล้วเราสองคนทำอะไรอยู่เราไม่แชร์ล่ะหนูแชร์แล้วค่ะแม่เอาแม่เองสิเนี่ย mindset นี้เป็น mindset สำคัญที่ครูอยากจะบอกเลยอะเริ่มเรื่องแล้วครูคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากเลยอะครูเริ่มเกิดเรื่องแล้วกันนะอ่ะครูแชร์ทีนึงก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะเกินยังไงเราก็ต้องแชร์อยู่แล้วอ้อมค่ะแม่หนูแชร์ทุกกลุ่มเลยไลฟ์เราไม่แชร์ได้ไงใช่จ้ะแล้วก็ลูกศิษย์เราก็ต้องมาฟังด้วยคนที่เป็นเพื่อนเราที่เฟซเราก็ต้องมาฟังด้วยอันนี้ไลฟ์เฉพาะกิจปลดล็อก mindset คนสำเร็จยุค 5G เลยคุณอ้อมบอกว่าดึกแล้วแม่งสวยอยู่เลยขอบคุณค่ะจะไม่สวยยังไงคะเติมแป้งเพชรนิดนึงอะค่ะปาดปากเพชรลิปด้วยลิปเพชรทาแป้งเพชรนิดนึงแล้วก็รีบวิ่งเข้ามาทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยความจริงคืออะไรเติมแป้งเพชรกันค่ะคุณลุงใช้แป้งเพชรลิปเชดของแบรนด์คุณลุงเองนะตลับละ990คุณดูดิหน้าใสกิ๊กทั้งวันเลยเมื่อกี้ก่อนเข้ากล้องก็คือตบบางๆนะแป้งสีสวยมากมากแป้งสีสวยมากอันนี้มันจะสว่างไปนะเออเนี่ยครูใช้เบอร์2นะคะ D2 เนี่ยๆแป้งเนื้อละเอียดมากคุณเนี่ยครูใช้ตบก่อนเข้ามาไลฟ์เบาๆนิดเดียวนะเบาๆเนี่ยทั้งวันออร่ามา990บาทสั่งซื้อได้เลยสั่งซื้อที่ครูอ้อมอะไรก็ได้นะได้หมดเลยค่ะที่ตัวแทนแบรนด์ลิปแล้วก็เนี่ยปาดลิปเพชรลิปเชดสีชมพูเนี่ยก่อนเข้าไลฟ์นิดนึงนะอดึกแล้วขออนุญาตขายของนิดนึงแล้วกันแม่คนออกกล้องอ่ะต้องทาลิปเพชรแล้วก็แป้งเพชรจริงๆเพราะมันแบบกระจายแสงทำให้เราหนุ่มคุณออกกล้องคุณไม่ใช้แป้งเพชรได้ไงหน้าครูลุงนะที่ออกกล้องแล้วสวยนะทุกไลฟ์เลยความลับก็คือแป้งเพชรจริงค่ะยิ่งแบบโดนแสงยิ่งออร่ายิ่งแบบ990บาทมีเหอะสวยกว่าเคาน์เตอร์แบรนด์อีกจริงแล้วนี่ผสมผงเพชรแท้นะจ๊ะนำเข้านะจ๊ะแล้วคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกนะคะคอลลาเจนจากปลาดาวฮอกไกโดด้วยเอาล่ะไม่รู้แล้วเธอจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์จากไลฟ์นี้เธอต้องซื้อแป้งเพราะว่าเธอจะได้ประโยชน์ในการออกกล้องแล้วสวยออร่าเธอจะสวยครัวอยากไลฟ์ขายของเนาะมันจิตวิญญาณครูอีกดวงนึงมันอยากไลฟ์ขายของให้ดูเดือบเลยอ่ะจริงๆคุณแม่รู้คุณทำของมาขายไงไม่ได้ทำของมานิ่งๆใช่ฉันอยากขายจะขายนี่ของดีเนี่ยแบ่งปันความเออแต่วันนี้มันไลฟ์ขายหน้าด้านมาไลฟ์ขายรอบดึกดีกว่าโอเคแม่ midnight sale เช้าคืนเอออยากขายแต่ว่าขายมากครูชอบขายของออนไลน์มากทำไงดีวะเนี่ยไม่ต้องเวิร์คครูลุงแชร์ซะแล้วสอนหนังสือได้แล้วแป้งน้องเมจิกบอกว่าแป้งเผ็ดดีมากนะคะโอเคจริงดีจริงค่ะพูดเลยพูดเลยว่าดีจริงหน้าคุณจะแบบมีออร่าเวลาที่คุณแบบว่าอยากไลฟ์ขายของไม่ได้อยากไลฟ์ขายคอร์สอย่างเดียวไงขายทุกสรรพสิ่งขายเจ้าค่ะคุณโอบอกเนี่ยซื้อเลย990บาทมี3สีนะเบอร์1เบอร์2เบอร์3ครูรุ้งส่วนตัวใช้เบอร์2นะคะแล้วถ้าใช้เบอร์3นี่ก็คือแบบหน้ามันก็จะแบบว่าเข้มขึ้นมานิดนึงเนียนมากเวลาแบบอัดคลิปออกกล้องจะสวยมากถ้าไลฟ์นะคะถ้าไลฟ์เนี่ยคุณต้องใช้เบอร์2เนี่ยถ้าไลฟ์สดเนี่ยไลฟ์สดใช้เบอร์2แต่ถ้าอัดคลิปครูใช้กล้องใหญ่ถ้ากล้องใหญ่ต้องใช้เบอร์3สีเข้มขึ้นมาหน่อยนึงนะคะเนี่ย990บาทเนี่ยเนียนกริบแบบนี้เลยอ่ะโอ้ตั้งแต่เช้านะพูดตรงๆเลยวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยเพราะครูอัดเพลงร้องเพลงถ่ายคลิปอะไรตั้งแต่เช้าเลยจนถึงเนี้ยเข้ามาในไลฟ์รอบดึกตบแป้งหนึ่งทีบางๆนะอย่าตบหนักเลยตบเบาๆสวยไบรท์แบบนี้เลยนะคะเจนนี่ก็ใช้เบอร์หนึ่งครูสอนก่อนนะขอบคุณมากนะคะถ้าซื้อแป้งติดต่อได้ที่ใครติดต่อได้ที่ครูอ้อมนะคะไลน์ได้ครูอ้อมเลยค่ะไลน์ @ครูอ้อมค่ะหรือที่เพจก็ได้นะคะง่ายดีเพจพลังคำพูดดึงดูดเงินล้านค่ะค่ะนะคะแล้วถ้าเกิดใครขายอยู่อยากจะฝากร้านก็ฝากได้นะคะแป้งเพชรแม่เองครูฝ้ายบอกครูฝ้ายก็ใช้เบอร์สองนะคะดีมากจริงๆทุกคนจ๋าครูอ้อมบอกเลยว่าเป็นแป้งที่แบบครูอ้อมบอกเลยว่าหลายคนอะแม่คือมาเปิดบินมาร์กสองคำแต่พอได้ลองแป้งอะทุกคนซื้อกลับไปหมดเลยจริงคือทุกคนบอกไม่เคยเจอแป้งที่เนียนขนาดนี้คนที่เคยใช้เขาเตอร์แบรนด์ลูกครูลิเชนบอกว่าซื้อหลายตลับแล้วค่ะแม่ลูกหนึ่งสุรภาใช้เบอร์สามขาดหนูหน้าครูออกกล้องทุกวันทุกคนต้องกลับมาซื้อถ้าใช้เครื่องสำอางไม่ดีหน้าคุณจะเหี่ยวหน้าคุณจะแก่หน้าคุณมีหน้าเดียวนะครูออกกล้องมากี่ปีคุณก็เห็นหน้าครูเนี่ยครูแต่งหน้าใช้แป้งเพชรครูเนี่ยดีมากออร่ามากเออกันแดดก็กันแดดทองคำลิเชตดีมากเอาล่ะมาไลฟ์ขายของกันดีกว่าครูอยากขายของอ่ะครูรู้ถ้าครูขายของนะมันจะสนุกมากเลยให้ทั้งความสวยแล้วก็ให้ทั้งความรู้ค่ะหนูใช้เบอร์2ลูกน่ารักมากทุกคนเลยนะคะฝั่งออสเตรเลียติดต่อนะคะคุณหนุนไม่ได้นะคะแป้งดีมากโค้ดโอใช้เบอร์3โอขาวจั่วเองใช้เบอร์3เลยเห็นปะแนนบอก CF ค่ะเบอร์3โอเคคุณแนน CF เบอร์อะไรคะเบอร์2หรือเบอร์3เบอร์3เนียนมากคุณสิริอภิธีบอกใช้เบอร์2ค่ะดีมากเนื้อเนี่ยละเอียดมากเบอร์3เนียนมากเบอร์2ออร่าเบอร์1ใช้เป็นแบบไฮไลท์ได้เลยค่ะคุณพิมพ์มิสุทธิ์บอกใช้เบอร์2รัดบอกใช้เบอร์3ตกลงนี่ไลฟ์ขายของชัดๆเลยแกเอ้ยมันดีจริงแม่อ่ะสอนแหละสอนแหละพี่บอกหนูใช้เบอร์1คุณเห็นนะครูแพรใช้เบอร์2
นี่คุณเห็นไหมว่าแต่ละคนนะเขาใช้จริงแล้วเขาบอกว่าดีจริงจริงค่ะเนี่ยลูกตู่เนี่ยลูกตู่บอกขายดีค่ะแม่ตู่เป็นแบบพวกสไตลิสต์อยู่วงการบันเทิงมา30ปีอยู่ช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9นี่ทุกคนเนี่ยเขายืนยันเอ้าซื้อใช้ได้แล้วนะคะอ่ะโอเคสอนก่อน mindset ของการทำออนไลน์ยุค 5G เนื่องจากว่าครูอ้อมเล่าให้ฟังว่ามีคนมา CF นะคะ CF5 Project Cloning 5ปั้นดินสู่ดาวกับครูอ้อมอยู่ทีมครูอ้อมแล้วปรากฏว่าแต่เดิมเขาเป็นเจ้าของธุรกิจในโลกออฟไลน์อยู่ประสบความสำเร็จในโลกออฟไลน์มีร้านเช่าชุดนะคะเช่าชุดเสื้อผ้าลาตีอยู่แถวรังสิตคลองเลยนะลูกคลอง6ค่ะรังสิตคลอง6แต่ตอนนี้คือเขาเหนื่อยเบื่ออิ่มตัวแล้วแล้วก็มันไม่ได้ทำเงินมากมายแล้วนะคะเขาก็เลยบอกว่าเขาอะอยากจะมาหาเงินจากโลกออนไลน์ CF5 Cloning 5 ทีมครูอ้อมมาขายมาร์คทองคำแป้งเพชรลิเชตนะคะกับครูอ้อมสเตลล่ากับครูอ้อมคุณรู้ไหมคะครูอ้อมได้ยินคำนี้นะเขาบอกว่าเขาแบบจะไม่พี่ไม่อยากสำเร็จในธุรกิจเดิมของพี่แล้วพี่ไม่อยากสำเร็จในธุรกิจการทำร้านแต่พี่อยากมาสำเร็จในโลกออนไลน์ค่ะพี่อยากมาสำเร็จในการขายลิเชตอยากมาสำเร็จกับธุรกิจออนไลน์ค่ะฟังให้ดีนะครูอ้อมนะตีโจทย์เขาแตกเปี้ยเลยแตกดังเพี้ยเหมือนเลยอะแตกดังเพี้ยแล้วก็ตื่นเลยใครก็ตามนะลูกที่ทำธุรกิจอยู่แล้วแล้วก็คือได้ยินครูก็พูดนะลูกครูอ้อมก็พูดครูซ่าก็พูดครูอิสรีก็พูดคือทุกคนพูดหมดนะลูกนะว่าเงินอยู่ในออนไลน์ถูกต้องแต่ลูกฟังครูอ้อมให้ดีนะถูกต้องครูพูดเลยเงินมันอยู่ในโลกออนไลน์เงินมันอยู่ในโลกออนไลน์ลูกแต่ทีนี้ค่ะหนูฟังครูนะลูกถ้าหนูมีหน้าร้านอยู่แล้วหนูเอาสินค้าในออนไลน์ไปขายหน้าร้านในออฟไลน์ยังได้ใช่ค่ะฟังให้ดีนะคือวันนี้หนูอย่าถึงกับขนาดทุบหม้อข้าวมาแกงตัวเองนะลูกนะเอาแม่พูดแบบนี้ก่อนคนทำงานประจำก็เหมือนกันลูกหนูทำงานประจำอยู่แล้วหนูไม่ต้องถึงกับขนาดทุบหม้อข้าวหม้อแกงตัวเองนะลูกกฎแรงดึงดูดเป็นแบบนี้ลูก you can have it all you can have it all why choose you can have it all ทำไมต้องเลือกในเมื่อคุณสำเร็จได้ทุกอย่าง why chooseYou can have it all. ทำไมต้องเลือกในเมื่อคุณมีมันได้ทุกอย่างรวยได้จากทุกอย่างคนทำงานประจำทำงานประจำสิลูกทำงานประจำอยู่ด้วยขายออนไลน์ไปด้วยสิลูกคนมีหน้าร้านลูกแม่กระซิบเนาะแก้วตาบอกแม่กระซิบทำไมแม่กระซิบเลยนะเนี่ยนี่คือความลับพี่อ้อมหนูพูดได้หนูครูได้ยินประโยคนี้โอ้โหแม่กระซิบส่วนพี่อ้อมนี่ตะโกนแล้วเอาเต็มที่เลยนี่เป็นปกติของหนูเวลาไลฟ์ก็เอาไงก็คือบอกว่าพอครูอ้อมได้ยินตัวแทนพูดแบบนี้ว่าพี่ไม่อยากสำเร็จในธุรกิจออฟไลน์ของพี่ละพี่ไม่อยากสำเร็จกับการทำร้านเช่าชุดของพี่ละแต่พี่อยากมาสำเร็จกับโลกออนไลน์ครูอ้อมบอกว่าไม่ได้พี่เฮ้ยทำไมครูบอกไม่ได้พี่ครูอ้อมสั่งเลยว่าไม่ได้พี่นี่เป็นแม่ทีมนะเว้ยพี่คิดแบบนี้ไม่ได้ค่ะนี่คือแม่ทีมนะเขาบอกว่าเขาจะไม่อยากสำเร็จในธุรกิจออฟไลน์แล้วเขาจะมาสำเร็จในโลกออนไลน์อยู่ทีมครูอ้อมสมัครจ่ายเงินมาเรียบร้อยขายมาร์คทองคำกับครูอ้อมครูอ้อมเบรกเอียดเลยนะไม่เบรกเขาตัวโกงเลยนะถูกไหมเบรกความคิดเขาเลยแม่เพราะว่าเขายังคงทำร้านแต่เขามีความคิดแบบนั้นไม่ได้ครูอ้อมสั่งเลยว่าไม่ได้พี่คิดแบบนั้นไม่ได้ค่ะแล้วครูอ้อมให้เขาคิดแบบไหนคะที่บอกว่าแบบพี่ต้องการจะมาสำเร็จในโลกออนไลน์อันนี้ได้ค่ะถูกต้องค่ะมีmindsetแบบนี้ใช่แต่ครูอ้อมบอกว่าพี่จะคิดว่าพี่ไม่อยากสำเร็จกับธุรกิจเดิมพี่ไม่ได้พี่ต้องคิดว่าพี่ต้องสำเร็จทั้งสองธุรกิจค่ะและธุรกิจเก่าของพี่ต้องพุ่งทะยานขึ้นไปอีกค่ะมันต้องซัพพอร์ตซึ่งกันและกันค่ะธุรกิจใหม่พาธุรกิจเก่าพุ่งทะยานค่ะถ้าธุรกิจเก่าซบเซาวันนี้ธุรกิจใหม่จะมาพาธุรกิจเก่าพุ่งทะยานค่ะและธุรกิจเก่าจะเสริมธุรกิจใหม่ให้มันแบบเติบโตได้อย่างรวดเร็วขึ้นค่ะคุณ
ควงบอกว่าพี่เก่งในเรื่องการปิดการเขาเป็นคนที่เก่งในเรื่องการปิดการขายเวลาพูดคุยกับคนแล้วไม่กล้าที่จะไลฟ์ออกกล้องค่ะบอกว่ายังไม่ถนัดในการขายออนไลน์แต่พี่อยากมาสำเร็จกับโลกออนไลน์อยากสำเร็จง่ายๆสบายๆพี่ไม่อยากเหนื่อยแบบที่เคยสำเร็จกับการทำร้านนานเอาอย่างนี้ดีกว่าลูกศิษย์ครูอ่ะครูไม่เคยสอนให้เขาทำอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยและก็ไม่ต้องเลือกค่ะใช่ลูกศิษย์ครูคุณเห็นเปล่าลูกศิษย์ครูลุงอ่ะเป็นโค้ชเป็นครูออนไลน์สร้างเงินจากคอร์สออนไลน์แล้วลูกศิษย์ครูก็ขายสินค้าออนไลน์ยกตัวอย่างครูอ้อมทำเพจพลังคำพูดดึงดูดเงินล้านเปิดคอร์สรับโคชชิ่งแล้วก็เป็นแกรนด์ดีลเลอร์แบลิเชสครูซ่าก็เป็นแกรนด์ดีลเลอร์แบลิเชสก็สอนคนใช่ไหมครูอิสลีเพจครูซ่าเพจฉันจำชื่อเพจไม่ได้ละครูซ่าพารวยด้วยพลิกชีวิตด้วยออนไลน์อะไรประมาณนี้เขาก็มีคอร์สออนไลน์ของเขาแล้วเขาก็เป็นแม่ทีมใหญ่ด้วยครูอิสลีธุรกิจเดิมคือขายคริสตัลอันนี้คือชัดมากเพราะว่าครูอ้อมกับครูอิสลีก็รักและสนิทกันในการเริ่มต้นเราก็ใส่ชุดไมเซ็ตชุดนี้ค่ะและครูอิสลีเป็นต้นแบบที่ทำให้เห็นเลยว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆตอนที่บอกว่าจริงค่ะแม่ไม่บังคับเลยฉันไม่ได้บังคับแต่ฉันสั่งบังคับให้ทำทุกอย่างแล้วรวยทุกอย่างด้วยใช่ให้สำเร็จทุกอย่างฉันบังคับเลยแหละเมจิเธอบอกว่าฉันไม่บังคับเธอเข้าใจผิดฉันซะแหละโอ้ยอันนี้เธอไม่ใช่ลูกฉันแล้วล่ะฉันบังคับบังคับลูกฉันให้รวยทุกทิศทางเว้ยเออที่รวยด้วยมึงเป็นไงล่ะ ลูกครูตัวจริงเว้ยต้องเรียนกับครูเว้ยแล้วเอาวิชาครูไปใช้ไปสร้างตัวตนเว้ยลูกครูตัวเด็ดๆทุกคนเขาต้องดังในโลกออนไลน์เหมือนครูเว้ยคุณนุชบอกว่าหนูไม่มีนะจ๊ะที่เป็นลูกแท้แม่รุ้งแล้วแบบว่าไม่เป็นโค้ชเป็นครูไม่ใช่ลูกแท้แม่แล้วค่ะเฮ้ยครูนี่ตัวแสบนะเว้ยครูนี่แม่งตัวดีเลยนะเว้ยลูกที่ใกล้ชิดติดตัวครูทุกคนครูแม่งบังคับเลยหนูลูกเมื่อก่อนนายตี้จะเอาแต่ขายของอย่างเดียวใช่ไม่อยากแม่บอกนายตี้ลูกแม่ลูกต้องสอนคนด้วยลูกต้องเปิดคอร์สด้วยความเก่งในตัวลูกเฮ้ยลูกมันจะจบอยู่ที่ตัวหนูไม่ได้นะลูกขอโทษถ้าพูดว่าฉันไม่บังคับฉันนี่ตัวแสบฉันนี่คนบังคับลูกฉันเลยให้รวยทุกทางแล้วไม่ใช่ว่าฉันไม่บังคับอีแม่ในตัวแสบเลยบังคับว่าความรวยไม่จำเป็นต้องเลือกใช่แล้วหนูลูกแม่บอกลูกแม่ทุกคนแม่กูจะเปิดสอนคอร์สแกะร้อยล้านออนไลน์เพื่ออะไรเนี่ยไอ้เมจิกมันไม่เรียนไงมันเลยไม่รู้เออเมจิกลูกยังไม่รู้อะไรเยอะมากอ่ะเออโอเคเปล่าต้องไปเรียนถ้าแกขายดีอยู่แล้วแกไปเรียนคอร์สนี้นะเมจิกยิ่งรวยหนักเลยโอเคไหมจริงค่ะหนูลูกครูสอนแบบแล้วลูกศิษย์ครูทุกคนเขาเปิดรับเพอร์ซันนี่ขัดนั่งขัดสมาธิสอนแล้วเนี่ยใช่หนูตอนดึกจะดูเป็นกันเองมากเปิดทั้งคอร์สแล้วก็เปิดซูเปอร์ VP โคชชิ่งจริงลูกศิษย์ฉันทุกคนมีคอร์สออนไลน์นะจ๊ะอันเริ่มนั่งแบบว่าดูสบายมากลูกศิษย์ฉันทุกคนมี personal coaching จ้ะโค้ชโอเนี่ยจ้ะลูกศิษย์ฉันก็เปิดคอร์สจ้ะแล้วสอน personal coaching ด้วยครูสร้างขึ้นแน่นผู้หญิง100ล้านให้แม่ภูมิใจแน่นอนเออเป็นหลักฐานในคอร์สเก็บ100ล้านออนไลน์เออลูกฉันทุกคนเป็นโค้ชเป็นครูหมดจ้ะมันจะเป็นลูกฉันได้ไงเนี่ยฮะจริงค่ะแม่สอนแบบให้เราเป็นเหมือนแม่แล้วก็สำเร็จเหมือนแม่แล้วแบบอะไรที่แม่ทำเราสำเร็จเร็วคอร์สแกะร้อยล้านนะคือโค้ชของโค้ชจริงๆทุกคนต้องไปเรียนใครยังไม่ไปลงทะเบียนรีบนะคะแล้วแม่บอกทุกคนเลยว่าเป็นไงขายของออนฟังด้วยนี่ความลับในคอร์สนะอยากรู้ไหมอยากรู้เผื่อคนอื่นค่ะแม่รู้แล้วใครอยากรู้รู้แล้วรวยค่ะทุกคนอยากรู้แม่บทสำคัญมากๆหนึ่งบทนะไม่ใช่หนึ่งบทหรอกแพงมากเสี้ยวหนึ่งของบทนั้นนะแต่ฉันจะเอามาเล่าให้เธอฟังแค่หนึ่งประโยคโอ้โหรวยแล้วแม่เอออยากฟังไหมนี่คือรอบดึกคุยกันแมนๆเลยนั่งคุยกันแบบคนขี้เกียจคุยกันแบบว่าดึกแล้วเนี่ยดึกแต่เนี่ยยกเข่าขึ้นมาด้วยเนี่ยนั่งคุยแบบขี้เกียจคุยกันหน่อยบีบีสุรยาบอกว่าอยากค่ะครูแพรบอกอยากค่ะอยากรู้หนักมากคุณพอลลี่บอกนะคะคนนิ่งแม่นะโอเคค่ะอยากรู้ค่ะแม่คุณแก้วตาบอกโค้ชกุ้งบอกอยากรู้ค่ะแม่บอกแน่นอนคืนนี้บอกก็แล้วกันความลับจะไม่คอร์สหรือไม่ควรบอกดีนะสักหน่อยเหมือนแม่เชียร์แม่งั้นแชร์อีกหนึ่งแชร์ทุกคนค่ะคนละหนึ่งแชร์ค่ะค่าสอนยกค่ายกขาขึ้นมาสอนด้วยเนี่ยดู
แม่นั่งชันเข่าแล้วเนี่ยแม่จะสอนนี่มันแพงมากเลยหนูแม่หนูแพงโลกต้องรู้แม่เอาแชร์อีกคนละหนึ่งแชร์ตัวนี้แชร์ไปกี่แชร์แล้วพอแม่บอกให้แชร์เบาๆแชร์กันไป200แชร์ทุกคนเชื่อฟังแม่ค่ะยังไงนุชวราพรบอกอยากก็แชร์เนี่ยฉันกลับเข้าไปดูโปรไฟล์นุชวราพรที่แชร์ที่ฉันไลค์ป่ะเนี่ยตอนนี้แบบกดเข้าไปไล่ดูเลยรู้สึกอยู่ตรงนี้มันแชร์จริงป่ะวะนุชวราพรนะคะแชร์หรือเปล่าเนี่ยอยากรู้นี่แชร์หรือเปล่าแม่ค่ะแม่กดไปไล่ดูแบบนี้เลยนะคะเออพอดีว่างตอนเนี้ยแม่เหลืออีก10นาทีนะจ๊ะอ๋อเหรอโอเคใช่จ้ะอ่านแชร์แล้วนะแม่ก็แชร์ทุกคนรีบแชร์ค่ะจะได้รีบรู้ความลับนี้จ้ะรีบรู้ความลับแพงจ้ะเมื่อกี้ครูอ้อมโคชชิ่งลูกศิษย์แล้วก็บอกว่าลูกทีมพูดไปเลยคำพูดนั้นอีกทีนึงอ้อมลูกทีมบอกว่าครูอ้อมบอกว่าคิดพี่คิดแบบนี้ไม่ได้นะคะพี่คิดแบบนี้ไม่ได้ว่าพี่จะไม่สำเร็จกับธุรกิจเก่าแล้วมาสำเร็จในธุรกิจใหม่แต่พี่ต้องคิดครูอ้อมก็บังคับทีมเหมือนกันนะพี่ต้องคิดว่าพี่ต้องสำเร็จทั้งสองธุรกิจค่ะธุรกิจเก่าของพี่ที่มันกำลังแบบเหินลงมันจะต้องเหินและพุ่งทะยานขึ้นค่ะและในขณะเดียวกันธุรกิจเก่าที่พี่มีหน้าร้านแล้วอ่ะมันก็จะซัพพอร์ตให้ธุรกิจใหม่ของพี่ที่ขายออนไลน์อ่ะสามารถขายออฟไลน์ได้ด้วยพี่มีลูกค้าอยู่แล้วอ่ะลูกค้าที่เขามาเช่าชุดเขาก็อยากจะดูแลผิวหน้าเขาก็อยากจะสวยเขาก็อยากจะดูแลหุ่นใช่ค่ะครูฟ้าแม่นั่งสบายมากครูบอกว่าต้องสำเร็จทั้งสองธุรกิจและสองธุรกิจต้องสนับสนุนเกื้อกูลกันคือพี่ต้องยิ่งรวยระเบิดเถิดเทิงธุรกิจพี่ต้องพุ่งทะยานทั้งสองทางค่ะออฟไลน์ก็ต้องดีขึ้นออนไลน์ก็ต้องปังเร็วค่ะถูกต้องขอบคุณนะคะพี่ทวีอันนี้ฟังไว้เลยจริงค่ะคุณต้องไม่คิดปิดกั้นความรวยอ่ะถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่บอกว่าเราต้องเลือกความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่สายเสกตัวจริงอย่างแม่บอกอ่ะสายเสกตัวจริงมันไม่ต้องเลือกอ่ะชีวิตเรามีสิทธิ์ได้ทุกอย่างที่เราต้องการค่ะคุณโบสวัสดีจ้าได้เจอกันแน่คุณโบนะเข้าใจอย่างต่อไปนี้ถ้าคุณรู้แบบนี้แล้วคุณไม่ต้องออกจากงานประจำทำงานประจำด้วยขายออนไลน์ด้วยเป็นโค้ชเป็นครูได้ด้วยสามเด้งไปใช่จนกระทั่งเงินคุณมันล้นมือแล้วไงอย่างเช่นแม่ยกตัวอย่างซ่าละกันค่ะซ่าเป็นเจ้าของธุรกิจขายหมูส่งหมูที่จังหวัดพัทยาชลบุรีโรงแรมในพัทยาเนี่ยก็คือเป็นลูกค้าของครูซ่าเนาะค่ะแล้วก็เขาขายหมูเนี่ยได้กำไรโลละ3บาท5บาทมันไม่เยอะไงครูซ่าขายหมูเนี่ยได้กำไรโล3บาท5บาทพอครูซ่ามาขายออนไลน์ใช่ไหมอ้อมค่ะแม่แล้วมาทำอาชีพโค้ชครูด้วยใช่ไหมอ้อมใช่ค่ะเงินสองทางเนี้ยมันมากกว่ากำไรจากการทำเขียงหมูเป็นพันเท่าจริงเป็นร้อยเท่าพันเท่าจริงค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ซ่าต้องการไม่ใช่กำไรเล็กๆน้อยๆจากเขียงหมูแล้วแต่เขาต้องการเวลาที่จะเอาไปโฟกัสขายออนไลน์กับเวลาที่จะเอาไปโฟกัสทำธุรกิจสร้างตัวตนเป็นโค้ชเป็นครูของเขาเก็ตยังเมื่อนั้นเขาถึงวางมือจากการขายหมูส่งในพัทยาเข้าใจตรงนี้ยังเข้าใจเก็ตมากแม่เพราะว่าชีวิตหนูก่อนที่จะมาเจอแบรนด์แม่หนูก็ขายตอนนั้นคือทำงานประจำครูอ้อมเลยดีกว่าครูอ้อมทำงานประจำทำงานประจำเป็นติวเตอร์กฎหมายแล้วขายออนไลน์แล้วก็เคยทำงานในแบบหน่วยงานของราชการด้วยทำ3งานในเวลาเดียวกันค่ะแล้วก็ขายออนไลน์แบรนด์อื่นอยู่แล้วด้วยก็ยังมาขายแบรนด์แม่อีกเพิ่มขึ้นไปอีกตอนนั้นทำธุรกิจออนไลน์ทำธุรกิจขายของออนไลน์แล้วก็เงินเดือนประจำเงินเดือน15,000แล้วก็เป็นติวเตอร์2อาทิตย์ทำงานทุกวันเลยเป็นติวเตอร์ได้เดือนเท่าไหร่ติวเตอร์วันละ 2,000 เดือนนึงก็ประมาณ10,000กว่าเพราะไม่ได้มีทุกวันค่ะติวเตอร์เงิน10,000งานประจำอีก15,000ครูอ้อมรับก็25,000แล้วก็ขายของออนไลน์ตอนช่วงเริ่มแรกก็ประมาณเดือนละ20,000ค่ะเริ่มแรกขายของออนไลน์ตอนแรกได้20,000รายได้รวมกันทุกช่องทางก็คือประมาณสักเกือบ50,000ต่อเดือนค่ะจนกระทั่งขายของออนไลน์ได้รายได้เท่าไหร่รายได้ประมาณเดือนละ200,000ค่ะฟังให้ดีรายได้ออนไลน์เดือนละ200,000จึงลาออกจากงานค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็เริ่มมีทีมที่เราต้องดูแลแล้วเราก็รู้ว่าเวลาของเราอ่ะมันมีค่าและสามารถไปสร้างคุณค่าได้มากกว่าการที่เราอ่ะจะไปนั่งทำงานประจำเพื่อรับเงินเดือน15,000แต่เราสร้างคุณค่าได้แค่นั้นแต่วันที่เราต้องดูแลทีมอ่ะเรารู้ว่าเราจะสามารถส่งต่อความสำเร็จให้กับทีมของเราได้ควมก็เลยตัดสินใจว่าคือทีมเขาเป็นร้อยคนใช่ค่ะแล้วก็ครูอลิงสปป.ลาวก็เหมือนอ้อมนี่ใช่ค่ะครูอลิงทำงานประจำนะจบเมืองนอกนะจ๊ะ
เขาได้เงินเดือน 50,000 คนลาวได้เงินเดือน 50,000 นี่คือใหญ่โตมากใหญ่โตมากแล้วแต่ครูอลิงมาเป็นแกรนดิเลอร์บาริเชสมีทีมงาน200คนแล้วครูอลิงลาออกจากงานหลังจากที่ได้รายได้รายได้เดือนล้านค่ะอลิงอะอลิงขายออนไลน์บาริเชสของคุณจนได้กำไรเดือนละล้านจึงลาออกจากงานประจำจริงค่ะคือผลลัพธ์ของออนไลน์แซงหน้างานที่เราทำอยู่แล้วแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราต้องดูแลคนของเรามีเวลาทุ่มเทที่จะโคชชิ่งเขาเทรนเขาได้มากขึ้นเราถึงตัดสินใจออกค่อยลาออกลูกจ๋าแต่ถ้าในตอนแรกที่เริ่มต้นเราสามารถรับเงินทุกทิศทุกทางได้เลยค่ะเข้าใจที่แม่พูดเข้าใจที่แม่พูดแล้วนะเข้าใจแล้วนะวลินและดาวบอกแพงมากแล้วลูกเลิกเอาความคิดเลยว่าไม่เอาแล้วงานเดิมงานเก่าหนูฟังแม่นะแม่จะสอนกดแรงดึงดูดไม่เอาละงานเดิมงานเก่าจะมาเอางานออนไลน์อย่างเดียวหนูจำไว้นะลูกหนูอย่างเนี้ยลูกศิษย์ของลูกอ้อมเขามีร้านเช่าชุดอยู่หนูถ้าวันเนี้ยร้านเช่าชุดเขามีชีวิตแล้วเขาได้ยินแม่เขาที่ตัดสายสะดือเขาให้เกิดออกมาคลอดออกมาพูดกับลูกตัวเองว่าไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วไม่อยากจะสำเร็จทางออฟไลน์แล้วฉันจะไปทำออนไลน์อย่างเดียวแล้วร้านเลิร์นแม่งไม่ทำมันแล้วถ้าร้านค้ามีชีวิตเขาจะรู้สึกไงลูกเข้าใจที่แม่พูดป่ะคือก่อนที่หนูจะพูดแบบนี้หนูต้องกลับไปสำนึกรู้คุณก่อนว่าที่หนูเป็นมาได้ทุกวันนี้มีมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะร้านนี้ของหนูหนูฟังแม่หนูต้องซาบซึ้งรู้คุณกตัญญูกับสิ่งที่หนูมีเสียก่อนไม่งั้นมันจะไม่ดูดของใหม่เข้ามาหนูเข้าใจที่แม่พูดไหมเนี่ยได้เข้าใจไหมคุณลินบอกสอนแพงมากแพงมากแม่จะบอกหนูยังไงสุรยาบอกเหมือนหนูขายออนไลน์เหมือนกันหนูจะเปลี่ยนแบรนด์สมมติถีบหัวแบรนด์เก่าแม่งทิ้งเลยเอาตีนเขียนของเก่าของเดิมหรือขายลดราคาให้มันอุบัติแม่งไปเลยหนูแม่จะบอกให้นะไม่มีคนเขาซื้อนะลูกนะหนูไม่ได้รักสินค้าหนูไม่ได้มีพลังของการรู้สึกขอบคุณซาบซึ้งกตัญญูมันเหมือนแบบว่าถีบหัวส่งแม่งเลยกูจะไปเรือลำใหม่มันไม่ใช่หนูสำเร็จได้มากกว่านั้นสง่างามได้มากกว่านั้นดีงามได้มากกว่านั้นยอดเยี่ยมได้มากกว่านั้นไม่ใช่แบบถีบหัวส่งแม่งเลยไปแล้วตีนเขียนแม่งเลยงานเก่าอาชีพเก่าสินค้ายี่ห้อเก่าไม่ใช่หรอเราทำได้แค่นั้นเหรอลูกเราทำได้แค่นั้นหรอคือเหมือนที่แบบเก็ตเลยค่ะเราทำได้แค่นั้นหรอแล้วเราบอกตีนเขี่ยเลยไม่เอาแล้วกูไปทำอันใหม่ขายสินค้าตัวใหม่คิดว่าจะใช้พลังงานแบบนี้ไวเบรชั่นแบบนี้แรงสั่นสะเทือนแบบนี้ไปได้สักกี่น้ำเราทำได้ดีกว่านั้นไหมเรารักเราขอบคุณสรรพสิ่งทุกสิ่งอย่างที่เราทำมันอยู่เข้าใจยังงานเดิมลูกทำอยู่ทำให้ยอดเยี่ยมแล้วขอบคุณรู้คุณด้วยไม่มีงานนั้นไม่มีสินค้าอันนั้นมึงก็ไม่เป็นคนนี้หรอกพูดหยาบๆเลยทำไมลูกหนูทำได้ดีกว่านั้นหนูยอดเยี่ยมได้มากกว่านั้นจริงไม่จริงพิมยดาสวัสดีค่ะความสำเร็จของลูกอะแรงสั่นสะเทือนของการซาบซึ้งรู้คุณรู้ว่าตัวเองมีได้เป็นได้ทุกวันเนี้ยเพราะใครเพราะอะไรคุณงามความดีติดตัวหนูแม่ไม่ได้บอกว่า
ชีวิตนี้หนูต้องแบบว่าเติบโตไม่ได้เติบโตเถอะลูกทุกคนต้องเติบโตแต่เติบโตแบบกตัญญูได้ไหมรักขอบคุณเส้นทางที่ผ่านมาได้ไหมได้ไหมอ่ะจริงไหมอ่ะจริงไม่จริงจริงไม่จริงจริงไม่จริงลูกแล้วคุณงามความดีหรือพลังงานเอาเรียกว่าพลังงานติดตัวใครไปลูกติดตัวหนูไปจริงไหมเอนิวลูกสวัสดีจ้าสวยจังอย่างที่ครูอ้อมพูดพี่คนนั้นเขาก็เลยเป็นยังพอฟังลูกแล้วค่ะเขาตัดสินใจสำเร็จทั้งสองอย่างเออเขาแค่นั้นเข้าใจไหมลูกตัดสินใจสำเร็จมันทั้งสองอย่างเลยก็คือมีร้านอยู่แล้วก็จะทำร้านต่อไปให้ดีงามคือเหมือนเขารู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากจะทำต่ออย่างเงี้ยค่ะครูก็เลยแบบต้องสำเร็จทั้งสองอย่างมันสามารถทำได้ใช่เหมือนอิสรีอ่ะขายอิสรีคริสตัลแล้วมาขายแบรนด์ลิเชสของแม่ด้วยอิสรีคริสตัลก็ร้อยล้านแบรนด์ลิเชสยอดขายร้อยล้านยิ่งพุ่งทะยานทั้งสองธุรกิจแล้วลิเชสก็กลายเป็นไปเกื้อกูลอิสรีคริสตัลเพราะลูกค้าของอิสรีคริสตัลก็คือลูกค้าของลิเชสใช่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเปล่าลูกๆในแบรนด์ลิเชสทุกคนเขาก็ใส่อิสรีคริสตัลเนี่ยครูอ้อมก็ใส่อิสรีคริสตัลเออขายอิสรีคริสตัลด้วยค่ะมันก็เกื้อกูลกันจริงไหมลูกจริงที่สุดค่ะจริงมากๆเลยใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจอยู่ตอนนี้แล้วเข้ามาในโลกออนไลน์ครูอ้อมบอกเลยว่าคุณโชคดีมากเพราะคุณสามารถเอาธุรกิจครูอ้อมสอนตัวแทนของครูอ้อมทุกคนเลยว่าคุณต้องให้ธุรกิจออนไลน์ไปสนับสนุนเกื้อกูลธุรกิจออฟไลน์ของคุณไปสนับสนุนเกื้อกูลงานเดิมของคุณไปสร้างรายได้ให้คุณแบบทุกทิศทุกทางครูอ้อมบอกกับตัวแทนของครูอ้อมอย่าปิดกั้นเงินทุกช่องทางรับเลยแล้วก็แบบครูอ้อมแบบจำที่แม่บอกว่าแบบเราอะทำงาน3ปีเพื่อที่จะแบบมีสภาพทางด้านการเงินตลอดชีวิตอ้อมลูกจงทำงานแบบ3ปีเพื่อมีเงินใช้ตลอดชีวิตดังนั้นช่องทางไหนที่เราจะสามารถเปิดรับเงินไหลเข้ามาได้อนุญาตเปิดรับค่ะเราเก่งเรามีความสามารถเรามีศักยภาพและเราไม่จำเป็นต้องเลือกที่จะสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเรามีสิทธิ์สำเร็จได้ทุกอย่างทุกธุรกิจของเราเกื้อกูลซึ่งกันและกันใช่และดีที่สุดคือ1คนมี2ธุรกิจเยอะกว่านี้ก็เหนื่อยเกินไปเยอะกว่านี้ก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอะอย่างเช่นลูกศิษย์ครูทุกคนนะคะเขาเป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยและเขาเป็นครูออนไลน์ด้วยซึ่ง2ธุรกิจสนับสนุนซึ่งกันและกันใช่ค่ะขายออนไลน์เป็นโค้ชเป็นครูออนไลน์2ธุรกิจนี้สนับสนุนซึ่งกันและกันเข้าใจที่ครูพูดไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปทำธุรกิจที่3คุณต้องมั่นใจว่าธุรกิจทั้ง2ของคุณเนี่ยมันเซตระบบแน่นแล้วคุณจำไว้นะทุกธุรกิจต้องการการใส่ใจฟังครูให้ดีนะทุกธุรกิจต้องการการใส่ใจฟังให้ดีนะตอนนี้ในหัวครูมีโปรเจกต์เป็น1ล้านโปรเจกต์แต่ครูไม่สามารถทำทั้ง1ล้านโปรเจกต์นั้นได้เพราะธุรกิจครูลิเชสก็ต้องการการใส่ใจจากครูลูกๆในแบรนด์ครูต้องการการใส่ใจจากครูธุรกิจครูรุ้งที่ครูสอนคอร์สออนไลน์ลูกศิษย์ครูในคอร์สออนไลน์ก็ต้องการการใส่ใจจากครูเหมือนครูสอนคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์ลูกคอร์สเซเลบัสครูบอกแล้วว่าครูจะสอนแค่10วันแต่ลูกรู้ไหมคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์ครูสอนไป17วันถ้าครูอีลุงตุงนางมีธุรกิจที่3 4 5 6ลูกคิดว่าครูจะสามารถสอนแกะร้อยล้าน17วันได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้คอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตลูกจ๋าแม่ต้องสอน21วันโอแม่รู้แล้วว่าแบลิเชสกับการเป็นครูเป็นโค้ชมันไปด้วยกันได้และมันสนับสนุนเกื้อกูลกัน
ลูกเข้าใจยังถ้าแม่จะทำธุรกิจที่3 4 5 6สิ่งนั้นต้องอยู่ในแบรนด์คูลุงต้องอยู่ในแบรนด์ลิเชตไม่เกินไปกว่านี้ลูกเข้าใจที่แม่พูดไหมเข้าใจเลยค่ะเก็ตเลยค่ะแล้วแม่ก็สอนให้ลูกทุกคนอ่ะเป็นแบบแม่ด้วยใช่และทุกธุรกิจของลูกต้องการการใส่ใจลูกจะทำธุรกิจที่3ที่4ลูกต้องตัดสินใจให้ดีนะแม่บอกเลยถ้าคือสูตรแม่ในคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์ใช่แม่จะเฉลยความลับแทนจะเฉลยความลับนะลูกเป็นโค้ชเป็นครูอย่างเดียวฟังให้ดีนะสมมติแม่สอนคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์ให้กับลูกลูกโอนเงิน 29,900 บาทลูกเข้าไปเรียนในคอร์สแม่คอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์ครบ17วันแม่ส่งสินค้าและบริการของแม่ครบถ้วนเกินด้วยเกินที่สัญญาไว้อีกเขาเรียกว่า over expectation คือสอนเกินกว่าที่ลูกศิษย์คาดคิดไปไกลหนักมากทีนี้ลูกศิษย์หนึ่งคนครูอ้อมบอกแม่ลุงสอนดีมากอยากลงเรียนกับแม่อีกคนหนึ่งคนลงเรียนได้กี่ครั้งลูกได้ครั้งเดียวค่ะแล้วเรียนหมดแล้วไม่รู้จะเรียนหมดแล้วและถ้าลูกอยากจะเรียนคอร์สแกะร้อยร้อยล้านออนไลน์ลูกเรียนซ้ำได้ร้อยรอบตลอดชีวิตจริงไหมจริงค่ะจริงค่ะแปลว่าลูกจ่ายเงินครั้งเดียว 29,900 บาทเรียนซ้ำได้ตลอดชีวิตเข้าใจเปล่าเสียงครูชัดไหมเนี่ยหนุ่งหนิงบอกไม่ได้ยินเลยหนุ่งหนิงเปิดเสียงโทรศัพท์ลูกดังๆสิคะดึกแล้วแม่ไม่อยากใช้เสียงประมาณ18หลอดนะคะโอเคยังเสียงแม่ดังไหมคะที่รักบอกทีสิคะบอกมาเลยค่ะชัดเจนค่ะมีส่วนเกินเป็นกำไรให้ลูกๆถูกต้องลูกขาลูกเจนนี่เข้าใจยังเขาซื้อคอร์สคุณน่ะเขาซื้อหนเดียวเขาดูซ้ำได้เป็นร้อยรอบดังนั้นครูถึงสอนลูกศิษย์ในคอร์สแกะร้อยร้อยล้านว่าจงไปขายสินค้าที่ใช้แล้วหมดไปด้วยเขาจะได้เงินเข้ากระเป๋าตลอดไปเท่าที่เขาดูแลลูกค้าของเขาแม่สอนแพงมากคนแม่สอนลูกแม่แบบนี้แม่สอนลูกศิษย์แม่แบบนี้ชัดนะคะลูกเสียงชัดโอเคขอบคุณค่ะชัดค่ะคุณเข้าใจยังการดาวบอกไม่ได้ยินแปลว่าอะไรวันเนี้ยคนอื่นได้ยินชัดนะคะอ๋อพี่ทวีกลับไปเรียนใช่นะคะโอเคพี่ทวีใครไม่ชัดนี่เพิ่มเสียงโทรศัพท์ตัวเองนะคะดิฉันแทบจะกินไมค์แล้วฮะถ้ากินได้จะกินแล้วไมค์เนี่ย เข้าใจยังอย่างเช่นดิฉันใช้แป้งเพชรเนี่ย990บาทตลับนึงอันนี้ก็ทำนานไปเนี่ยนานชาติมากกว่าจะใช้หมดเยอะไม่มีใครเอาขายแป้งแบบตลับแล้วน้ำหนักเยอะขนาดนี้ฉันบ้าไปแล้วเอาไม่เป็นไรอันนี้มันผ่านไปแล้วผ่านไปเลยนะแต่กำลังพูดให้ฟังว่าถ้าคุณใช้แป้งตลับนี้หมดลูกค้าคุณซื้อใหม่ไหมกลับมาซื้อซ้ำตลอดเลยลูกค้าคนเดิมกลับมาซื้อซ้ำตลอดการเพราะมันของมันดีแต่ถ้าคุณขายคอร์สออนไลน์คุณนำส่งสินค้าและบริการคุณเสร็จแล้วได้ครั้งเดียวมันได้ครั้งเดียวอันนี้คือพูดกันซื่อๆเว้ากันซื่อๆแหล่งแจ้งจังแปะจะอะไรนะแหล่งแจ้งมันไปเลยแม่บอกความลับทางธุรกิจในการสร้างเงินให้กับทุกคนเลยทั้งอาชีพโค้ชครูและในคอร์สแกะร้อยแกะร้อยร้อยล้านออนไลน์ฉันสอนละเอียดยิบยับยุบยับกว่านี้เยอะเรียกว่าเอาความลับทางธุรกิจที่ฉันสร้างร้อยล้านมาก็คือชื่อคอร์สก็บอกแล้วแกะรอยร้อยล้านร้อยล้านนะเว้ยเออใช่ไหมคะแม่ลูกใช้แป้งเพชรถึง6เดือนอะเลิกขายมาแล้วแป้งเพชรเนี่ย6เดือนนานเกินไปแล้วไปไหมคะแม่ทำของดีแล้วก็ใส่ปริมาณเยอะด้วยอันนี้แม่ต้องบอกเลยของแม่ดีมากตกลงคุณเก็ตแล้วนะอันนี้จริงอีกค่ะบางทีเป็นครูสอนแล้วก็จบไม่รู้จะสอนอะไรอีกมาขายกาแฟต่ออาทิตย์ละกล่องเดี๋ยวก็หมดสุดใช่ไหมคะพี่ทวีลูกทรายนะคะคุณทรายเนี่ยดิฉันอาทิตย์นี้ลูกทรายแม่กำลัง working อยู่กับกราฟิกแม่นะทรายจ๋านะจ๊ะแม่มีเสียงแบบอ่อนๆด้วยใช่
กาแฟแม่ทำหนูหายเป็นลมพิษค่ะเป็นมานานมากลูกพสิทธิ์สุดยอดเข้าใจแล้วนะเพราะฉะนั้นทุกคนเข้าใจแล้วครูอ้อมแนวคิดของครูอ้อมคืออีกรอบหนึ่งฟังอีกครั้งแนวคิดของครูอ้อมคือทุกคนสามารถสำเร็จในธุรกิจเดิมที่ทุกคนทำแล้วมีอยู่แล้วนะคะและเข้ามาสำเร็จในโลกออนไลน์ได้ด้วยแล้วให้2ธุรกิจมันสนับสนุนเกื้อกูลกันทำให้ธุรกิจเดิมพุ่งทะยานขึ้นและธุรกิจใหม่สำเร็จไวขึ้นจากฐานลูกค้าที่เรามีอยู่แล้วในธุรกิจเดิมเนี่ยเนี่ยคุณทรายเนี่ยดูชื่อนี้มันคุณทรายชวันกรเขาก็คือมีโรงงานอยู่แล้วแล้วเขาก็มาขายเสื้อผ้าเด็กในโลกออนไลน์แบรนด์ฮันนี่บันนี่ขายชุดเสื้อผ้าเด็กอะธุรกิจเดิมโรงงานของเขากับธุรกิจใหม่ที่เขาเอายกมาขายออนไลน์เกื้อกูลสนับสนุนกันและกันปังยกธุรกิจจริงค่ะคุณทรีเนี่ยทำร้านซาลอนอยู่ที่ประเทศอังกฤษคุณทรีก็มาขายของออนไลน์ด้วยหน้าร้านคุณทรีร้านซาลอนนั้นก็สามารถเอาสินค้าไปวางหน้าร้านได้ใช่ค่ะไลฟ์ขายของที่ออนไลน์ด้วยเวลาแบบว่างเหลือจากงานธุรกิจหน้าร้านเขาเอื้อซึ่งกันและกันคุณทรีก็เป็นดาวเด่นในโลกออนไลน์คนเห็นเขาเป็นเซเลบคนเห็นเขาเป็นดาวเป็นดาราในโลกออนไลน์ก็ยิ่งจะอยากมาใช้บริการร้านทำผมร้านซาลอนของเขาอีกจริงค่ะเกื้อกูลกันและกันอีกจริงไหมคะจริงที่สุดเลยค่ะจริงที่สุดเลยเพราะเวลาคุณเอาธุรกิจเดิมของคุณที่อยู่ในโลกออฟไลน์เข้ามาในโลกออนไลน์คุณก็ได้ลูกค้าใหม่จากโลกออนไลน์จากการสร้างตัวตนจากการขายคุณบอกเลยนะการขายสินค้าก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างตัวตนด้วยนะคะทำให้คนรู้จักคุณและรู้จักธุรกิจของคุณถูกต้องเห็นไหมคุณทีบอกว่าวันนี้ทีทำให้คนตื่นรู้ร้องไห้จนเขาอยากจะแบบเรียนกับทีเลยเห็นไหมสำเร็จทุกทางมันอยู่ที่คนค่ะไม่ได้อยู่ที่ธุรกิจคนสำเร็จทำอะไรก็สำเร็จคนไม่สำเร็จเปลี่ยนกี่ธุรกิจก็ไม่สำเร็จมันเป็นที่คนไม่ใช่ธุรกิจโดนโดนพี่จะมีเทศรอบดึกเลยนะคะอ่ะโอเคทุกคนเข้าใจไหมเซตที่ครูอ้อมพูดแล้วนะเข้าใจแล้วนะลูกขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในทุกธุรกิจที่คุณทำค่ะนะคะเอื้อกันและกันและสันดานคนสำเร็จเขาจะโฟกัสแม่ถึงบอกว่าขายออนไลน์ด้วยเป็นโค้ชเป็นครูด้วย2อาชีพนี้ในยุค 5G มันเกื้อกูลกันและกันจบทำ2ธุรกิจนี้คุณถึง100ล้านได้เป็นสูตรที่สำเร็จง่ายที่สุดเร็วที่สุดไวที่สุดใช่ที่สุดในยุคนี้จริงๆในยุคนี้ถ้ายุคอื่นแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันแต่ยุคนี้ทำสิ่งนี้ก่อนแล้วจับให้มั่นโฟกัสดีๆนะเว้ยครูเป็นคนเก่งนะเก่งมากหัวการตลาดนี่หาตัวจับได้ยากครูยังไม่จับปลาหลายมือจริงครูรู้ว่าต้องโฟกัสเพราะธุรกิจต้องการการใส่ใจฟังให้ดีนะแต่2ธุรกิจนี้มันเอื้อให้คุณประสบความสำเร็จในกันและกันในยุค 5G ค่ะจบไหมคะแล้วก็ใครที่อยากสำเร็จไปด้วยกันอยากมีครูอ้อมเป็นพี่เลี้ยงเป็นเมนเทอร์โคชชิ่งแล้วก็ส่งต่อ mindset cloning เรียกว่า cloning mindset และวิธีการที่ใช่ที่ครูอ้อมได้รับจากแม่ลุงสร้างความสำเร็จในชีวิตของครูอ้อมนะคะถ้าคุณต้องการเป็น CF5 นะคะให้ครูอ้อม cloning ความใช่ค่ะ cloning DNA ความสำเร็จจากครูอ้อมทั้ง mindset และวิธีการที่ใช่ที่ครูอ้อมได้รับมาจากแม่ลุงทุกอย่างนะคะก็สามารถ CF5 ครูอ้อมมาได้เลยค่ะในไลฟ์นี้หรือที่เพจพลังคำพูดดึงดูดเงินล้านนะคะครูอ้อมพร้อมเป็นพี่เลี้ยงเป็นเมนเทอร์ที่จะดูท้ายทอยให้คุณเพราะเราไม่มีใครเห็นท้ายทอยตัวเองดังนั้นพี่เลี้ยงหรือเมนเทอร์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเหมือนที่ตัวครูอ้อมเองก็มีแม่คอยดูท้ายทอยให้ตลอดและคอยบอกคอยแนะนำเราว่าเรายังขาดอะไรควรเติมอะไรตรงไหนดีแล้วลูกทำต่อนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการแบบนั้นและอยากได้ครูอ้อมซึ่งเป็นนักขาย100ล้านนะคะเป็นทั้งโค้ชครูในโลกออนไลน์เป็นพี่เลี้ยงคุณทักมาได้เลยค่ะโอเคสำหรับวันนี้เรา2คนแม่ลูกไปแล้วครูกบเห็นไหมครูกบแม่ก็ให้เขาเปิดคอร์สสอนแม่มาช่วยเขาเลยนะเขาเปิดคอร์สสอน3ชั่วโมง999บาทนะคนลงทะเบียนทั้งกี่คนเห็นไหมแล้วก็เปิดรับโคชชิ่งด้วยลูกศิษย์ในแบริเชตทุกคนเป็นโค้ชเป็นครูหมดนี่คือสิ่งที่ครูบอกคุณเลยว่าในยุคนี้มันต้องสำเร็จท่านี้แหละนะคะ
ไปแล้วเป็นครูขายสินค้าออนไลน์ถูกต้องเพราะว่าคุณจะรับใช้คนได้นะคะสินค้ามันออกมาแก้ปัญหาคนและสินค้านี้ยังทำให้คุณสร้างคนสำเร็จโคลนนิ่งตัวคุณได้ด้วยรวยคนเดียวกับรวยยกแก๊งรวยยกแก๊งมันกว่าเยอะเพราะฉะนั้นฝากโปรเจกต์ CF5 Cloning 5ปั้นดินสู่ดาวไว้กับทุกคนด้วยสำหรับคนที่อยากจะทำออนไลน์นะคะติดต่อพี่เลี้ยงคุณไปได้ครูอ้อมครูซ่าตรงนี้นะหลายคนนะคะที่ทำโปรเจกต์ Cloning 5 CF5 ปั้นดินสู่ดาวนะคะให้คุณสำเร็จทุกทิศทางมีพี่เลี้ยงที่ใช่คนนำทางที่ถูกต้องสำหรับคืนนี้เราสองคนแม่ลูกลาไปก่อนหวังว่าลูกทุกคนลูกศิษย์ทุกคนจะปลดล็อกเหมือนที่คุณพิมพ์มาว่าเก็ตเลยปลดล็อกเลยตื่นรู้ไปอีกดีใจด้วยนี่คือคำตอบสำหรับคุณขอให้ทุกคนสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยรุ่งเรืองทุกทิศทางสวัสดีค่ะ เออ